ดูมุมนี้ครับผมเนาะกับก่อนจะเลิกงานครับวันนี้ก่อนจะเลิกงานขออีกคลิปหนึ่งครับผมพวกเราไม่ต้องทำองค์ทำโอครับให้ห้าโมงก็เลิกพักผ่อนได้เลยครับผมเนาะก่อนจะเลิกงานมาดูผลงานว่าพวกเราทำไปถึงไหนกันบ้างครับนี่ฮะก่อนเลิกงานก็ขออีกสักคลิปหนึ่งครับผมกับช่องเสียสละขุดบุรีรัมย์ครับผมกับการขุดสระขนาด11x30ครับผมกว้างคูณยาวความลึกที่1.50 เมตรครับเนี่ยขุดสไตล์การทำโคกหนองนาแต่ว่ารูปแบบสระรูปแบบบ่อก็จะเป็นรูปแบบทรงที่สี่เหลี่ยมครับผมเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเลยไม่ได้มีโค้งมีเว้าอะไรฮะแต่ของแปลงบอกว่าเอาที่ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดครับไม่ต้องมีเรื่องของรูปแบบที่เลียนแบบธรรมชาติครับอันนี้เราปั้นแต่งแบบชอบทรงไฮเทคชอบทรงแบบโมเดิร์นครับไม่ชอบทรงแบบโค้งแบบเว้าเนาะจากของแปลงว่าอย่างนั้นครับเพราะว่าตามจะท่านครับออกแบบร่วมกันครับผมกับบ่อโคกหนองนาของท่านครับพื้นที่11ไร่ครับมาดูกัน10ไร่กว่าครับมาดูกันว่าเจ้าของแปลงจะออกแบบไปรูปไหนบ้างครับเนาะเราก็ขุดตามอารมณ์ของท่านหรือขุดตามใจของท่านครับคนถ่าย YouTube ก็เดินหาแต่ร่มครับเพราะว่าอากาศร้อนไม่หยุดนะอากาศร้อนแต่เช้าครับนี่ฮะโชเฟอร์ก็ขับรถเพื่อจะร้องเพลงไปด้วยครับหรือว่าคุยกับแฟนก็ไม่รู้ครับมีความสุขเหลือเกินครับอยู่ด้านในเย็นสบายครับพวกเราอยู่ด้านนอกนะครับร้อนตับแตกครับผมหาที่หลบได้แล้วครับผมคลิปนี้ครับก็จะพูดน้อยๆครับผมให้ดูการทำงานของรถยาวๆกันเนาะเงียบๆเนาะฟังเสียงรถแล้วกันครับผมอาชีพรถขุดอย่างพวกเราเนี่ยครับผมเนาะจริงๆแล้วครับมันก็ไม่ได้ยากครับถ้าเรามีทีมงานเยอะๆครับนะอย่างเช่นว่าเรามีทีมงานอยู่ที่สุรินทร์บุรีรัมย์หรือมีทีมงานกระจายไปทั่วพื้นที่ครับเนาะเราสามารถที่จะทํางานได้ทั้งปีครับหรือว่าทํางานช่วงที่เป็นฤดูดูแล้งครับเก็บเกี่ยวเสร็จก็สามารถทํางานได้เลยครับหรือช่วงหน้าฝนครับถ้ามีงานสระงานบ่อใหญ่แล้วก็สามารถที่จะขุดได้ครับมันไม่ได้ว่าฝนตกจนไม่มีที่จะขุดได้ฮะนี่ฮะสูบน้ำมาบ้างอะไรบ้างครับเป็นเรื่องปกติของการทำงานครับผมเนาะไม่แน่ครับอาชีพนี้ถ้ามันดีหรือถ้ามันเวิร์กหรือว่ามีคนสานต่อดีๆครับหรือว่าการจัดการอะไรอาจจะมีเป็น10คันก็ได้ครับเพราะว่าการทำงานตรงนี้ไม่ต้องมานั่งเฝ้าครับเพราะว่าคนขับเขามีหน้าที่ขับเขารู้ครับผมว่าจะทำยังไงเนาะถ้ามีทีมที่แข็งแรงแข็งแกร่งนี่โหสบายครับผมเนาะสามารถที่จะลงทุนและหาเงินได้อย่างสบายๆนะครับกับนักขุดหรือว่าอาชีพรถขุดแบบพวกเราครับผมเนาะหรือว่าธุรกิจรถขุดดินเนี่ยแชร์ริ่งถมทงถมที่นะฮะเรามีรถดำด้วยไว้บริการโอ้ดีสนุกกันใหญ่ครับเนาะ
เป็นอาชีพที่ก็พอทำเหมือนกันครับเนาะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้เราเหมือนกันครับสร้างเราให้เราได้เหมือนกันครับผมแต่ถ้าจะเล่นจริงๆก็ต้องเล่นรถใหม่ครับรถเก่าเล่นไม่ได้กินครับผมเพราะว่าอาชีพรถนี้ถ้าเจอรถเก่าขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหเยอะอันนั้นแตกอันนี้พังครับยากครับผมเนาะไม่แน่ครับปีหน้าฟ้าใหม่ถ้าเรายังแข็งแรงหรือว่าสุขภาพแข็งแรงหรือว่าทำธุรกิจแล้วมันพอไปได้อาจจะมีรถขุดเพิ่มเติมอีกครับผมเนาะถ้ามันเดินต่อได้ก็ไม่แน่ฮะของแบบนี้ครับผมเดินเพื่อที่จะเอาเส้นครับผมเนาะเรียกว่าเดินเอาเส้นครับนี่ให้ดูกันครับเดินเอาแนวครับเราจะดูทำเดินแนวนะครับแนวของมันครับเดินแนวมาเรื่อยๆครับผมใช้การเดินเลยครับผมใช้แท็กครับทำเป็นแนวครับผมว่ามันจะกรงฮะแล้วก็มาลุยกันต่อครับกับเจ็บมือไวครับผมว้ายจะขุดตรงหรือเปล่าครับเพราะว่าขุดโค้งร่องน้ำมีแต่โค้งมีแต่เว้ามีแต่วกไปวนมาครับมาขุดสระสี่เหลี่ยมนี่ว่าฝีมือยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าครับเนาะยังแม่นเหมือนเดิมหรือเปล่าการทำงานครับเพราะว่าขุดโคกหนองนานี่โค้งเยอะเหลือเกินฮะทำงานนี่ถือว่ายากครับผมเนาะโค้งซ้ายโค้งขวาโค้งจนชินครับทีมงานพวกเราก็ทำโคกหนองนาโมเดลเป็นร้อยกว่าบ่อครับผมประมาณว่าทำมาของหน่วยงานรัฐมาเป็นร้อยกว่าบ่อจริงๆฮะเป็นงานหลวงครับผมแล้วก็ทำมาหลายอำเภอมากๆครับผมนี่ฮะปีนี้เราก็ทำโครงนาแต่ตั้งแต่ต้นปีไปแล้วประมาณ10กว่าบ่อแล้วครับก็ยังมีค้างคาอีกเป็นอุ้ยเลยเยอะครับผมเนาะโครงนาพวกเราช่วงนี้เราก็ขุดโครงนาของภาคเอกชนไปก่อนครับเนาะนี่ฮะขุดสระห้วยหนองคลองบึงเคลียริ่งครับทำทุกอย่างครับผมนี่สามารถทำได้ทุกอย่างครับไม่เฉพาะว่าโครงนาแบบไหนก็เราสามารถทำได้ครับผมนี่แล้วก็ขุดได้สวยด้วยครับนี่ครับถือว่ามืออาชีพครับกับการทำงานครับผมพวกเราถือว่าเป็นมืออาชีพในการทำงานรัดกุดขุดครับไม่ให้เจ้าของแรงหรือว่าท่านที่จ้างเรามาแล้วผิดหวังแน่นอนครับกับการทำงานไม่เป็นเนาะเรื่องขุดดินเรื่องของการเคลียร์ริ่งเนี่ยฮะเป๊ะครับผมยิ่งกว่าแม่ชัดวัดครับนี่ครับสวัสดีเจ้าของแปลงครับนี่ฮะเจ้าของแปลงนี่ครับพี่พาดหรืออาจารย์พาดครับเจ้าของแปลงบ้านขามอําปึนครับผมที่ใช้บริการพวกเราครับขอบคุณท่านครับสำหรับพิษไมค์ดีสำหรับน้ำใจที่ดูแลพวกเราครับผมเนาะอยู่แบบพี่ๆน้องๆครับไม่มีปัญหาครับทำงานแล้วมีความสุขครับอยู่กับเจ้าของแปลงใจดีเนาะพวกเราก็มาฝากเนื้อฝากตัวครับพวกเราก็ถือว่าเป็นถิ่นพวกเราเหมือนกันครับตรงนี้เรามาทำมาหากินหลายปีแล้วครับเราอยู่แถวนี้แหละครับผมถือว่าพวกเราก็คุ้นเคยกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็คุ้นเคยกับผู้นำชุมชนครับผมเนาะและพี่ๆผู้หลักผู้ใหญ่ในอำเภอพวกเราก็รู้จักเยอะครับถ้าเป็นสังขะบัวเชษฐ์ทางนี้ฮะสีขอนะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าของแปลงครับใจดีครับผมเนาะทำงานแบบมิตรญาติมิตรครับผมเนาะของท่านนี่ผมว่าอย่างนี้ฮะพอขุดเสร็จเนี่ยสามารถที่จะดึงน้ำขึ้นมาลงบ่อได้เลยครับสามารถที่จะเลี้ยงสัตว์น้ำได้เลยครับเพราะว่าดินอย่างนี้ฮะพื้นเรียกว่าก้นบ่อเป็นดินดานครับผมสามารถที่จะกักเก็บน้ําได้อย่างดีเลยครับผมแล้วก็สามารถที่จะปล่อยสัตว์น้ําลงเลี้ยงได้เลยครับผมนี่ฮะพูดถึงเกษตรทฤษฎีใหม่ครับท่านชอบน่าจะชอบครับผมท่านบอกว่าท่านอยากจะมานอนตามท้องไร่ท้องนาครับเนาะนี่ฮะช่วงนี้ไม่ใช่เป็นกระแสนะครับคนชอบจริงๆครับผมเนาะ
ขึ้นอยู่กับความชอบจริงๆครับเนี่ยไม่เห็นว่าเขากลัวเสียพื้นที่นะครับเขาขุดบ่อครับผมเนาะขุดบ่อสามารถที่จะทำการเกษตรได้ทั้งปีครับไม่ใช่ว่าจะทำแต่ทำไร่ทำนาอย่างเดียวครับถ้าเรามีบ่อมีน้ำนะสามารถที่จะเลี้ยงสัตว์ได้ทั้งปีเนาะถึงหน้าฝนเราก็เลี้ยงได้ครับถึงหน้าแรงเราก็เลี้ยงได้ครับเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้กับพื้นที่ตรงนี้ครับเนาะได้ทั้งปีครับพวกเราก็พูดเรื่องของธุรกิจด้วยพูดเรื่องของความเป็นจริงครับเศรษฐกิจบ้านเราแล้วก็เรื่องของการชื่นชอบเรื่องของการปลูกผักปลูกต้นมงต้นไม้ครับเนาะแล้วก็ทำเกษตรแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ครับเกษตรผสมผสานนั่นแหละครับผมเนาะแต่ทุกวันก็ใช้ชื่อประมาณว่าโคกน้องนาโมเดลครับผมเนาะแต่ว่าการทำการเกษตรเป็นโคกน้องนาไม่จำเป็นต้องมีโค้งมีเว้าหรอกครับผมเนาะถ้าผมเป็นคนขุดโคกน้องนามาร้อยกว่าบ่อก็จริงฮะไม่จำเป็นต้องโค้งต้องเว้าอะไรมากมายฮะอันนี้พูดถึงไม่ดราม่านะครับถ้าท่านใดที่ชอบแบบโค้งแบบเว้าแต่ผมมองว่าการเอาพื้นที่ไว้จุน้ำหรือว่าเนี่ยเหมือนของท่านอาจารย์พาดครับท่านขุดอย่างนี้คือเรียกว่าพื้นที่ด้านล่างนี่พื้นที่สระได้จะได้เรื่องของคือเรียกว่าปริมาณครับปริมาณเยอะครับผมเพราะว่าถ้าเราเอาน้ำลงไปเราสามารถที่จะจุน้ำได้เยอะแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงสัตว์ได้อย่างสบายครับไอ้โค้งไอ้ว้าบางทีมันสวยงามจริงครับสวยงามจริงครับอันนั้นเป็นความเพลิดเพลินสำเริญใจของคนมีตังค์ครับเนาะแต่ถ้าเอาเข้าจริงๆเรื่องการทำงานเรื่องของการขุดโค้งร่องนาโมเดลยังไงก็ได้ครับสำหรับคนที่ชื่นชอบจริงๆครับผมทำได้หมดครับแต่ก็พูดถึงข้อดีข้อเสียนะสำหรับคนชื่นชอบแบบนั้นก็ได้แบบนี้ก็ได้ฮะนะฮะรูปร่างใกล้จะสวยงามแล้วครับพรุ่งนี้เสร็จอาจารย์บอกว่าจะเอาดึงน้ำมาใส่เลยครับผมจะเลี้ยงปลาเลยครับปลาก็ซื้อไว้แล้วเนาะนี่ครับก็พรุ่งนี้จบแน่นอนครับบ่อนี้ก็สามารถที่จะดึงน้ำจากน้ำบาดาลมาปล่อยครับเพื่อลดความกร่อยของดินแล้วก็เอาปลามาเลี้ยงได้เลยครับสงกรานต์ได้จับเลยครับผมนี่ฮะสงกรานต์ได้กินแน่นอนยิ่งบ่อการเลี้ยงปลาจริงครับถ้าพูดถึงการเลี้ยงปลาเนาะไม่ต้องใช้บ่อลึกครับบ่อประมาณนี้กำลังสวยเลยครับผมเนาะปล่อยน้ำลงไปตื้นๆครับตื้นๆหน่อยแล้วก็ปล่อยเราไม่ต้องใช้พายุงพายางครับเพราะว่าก้นบ่อของท่านเนี่ยเป็นดินด่านเนาะดินเหนียวดินด่านไม่ต้องใช้พายางรองเพราะว่ามันไม่พังหรอกครับผมถ้าเป็นดินด้วนปนทรายดินทรายเยอะกว่ามันต้องใช้พยางก้นรองก้นบ่อครับเนาะแต่ของคุณพี่พาดหรืออาจารย์พาดครับเนาะก็ไม่ต้องครับนี่ฮะลงสามารถที่จะลงลูกปลาลงปลาได้เลยครับเนี่ยท่านจะขุด2บ่อครับนี่ฮะบ่อนั้นเลี้ยงปลากินพืชบ่อนี้เลี้ยงปลากินสัตว์ครับเนาะเลี้ยงปลาดุกปลาดุกปลาช่อนอยู่บ่อนู้นครับบ่อนี้ปลานิลปลาตะเพียนไปครับปลานิลปลาตะเพียนปลาว่ากันไปครับปลาทับทิมครับโอ้โหนี่ฮะความสุขของท่านครับแปลงนี้ท่านเพิ่งซื้อหมาดเลยครับขออนุญาตเนาะเล่าไปให้ถึงของท่านไปด้วยครับเราพูดไปเรื่อยเปื่อยท่านเล่าให้ฟังครับเนาะแปลงนี้ของท่านเพิ่งซื้อมาหมาดก็ให้เราเปิดบ่อให้เลยครับผมเนาะเรียกว่าปรับปรุงพื้นที่ครับปรับปรุงพื้นที่นี่ฮะสมัยใหม่ครับไม่ต้องรอฟ้ารอฝนครับถึงว่าที่ตรงนั้นไม่มีน้ำไม่เจอตาน้ำแต่สามารถที่จะดึงน้ำบาดาลขึ้นมาไว้พักไว้บนบ่อได้ครับนี่ฮะเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับไม่ต้องกลัวครับถึงไฟฟ้าจะมาไม่ถึงพวกเราก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้ครับนี่ครับผมเนาะจากของแปลงท่านดีใจและภูมิใจแน่นอนครับผมนี่ฮะท่านลงเดินไปดูครับเนาะถ้าเรามาแต่เช้าป่านนี้จบไปแล้วครับบ่อนี้ท่านได้เห็นบ่อของท่านแล้วครับท่านได้อยากเลี้ยงปลาเต็มแก่แล้วมาพูดเยอะไปแล้วครับผมแล้วว่าจะไม่พูดคลิปนี้ฮะพูดไม่หยุดปากเลยก็ให้ดูรถขุดดีกว่าครับดูกันยาวๆครับเพราะว่าจะเลิกงานแล้วอาจารย์เจตไปอยู่สุรินทร์มาเป็นหลายเดือนนะฮะโอ้โหไปตั้งแต่นานมากครับผมไปตั้งแต่เดือนมิถุนาปีที่แล้วครับผมเนี่ยไปอยู่จน
ไม่อยากไปไหนแล้วครับอยากอยู่ที่บ้านเกิดครับแต่ไม่ได้ครับงานตรงไหนเราไปตรงนั้นครับเราสามารถที่จะหางานทำครับนะครับงานบุรีรัมย์เราก็เยอะแยะครับงานสุรินทร์เราก็มีมากมายปีหน้าหรือว่าถ้างานไม่ทันจริงๆต้องออกมาสัก2คันครับเราเพื่อที่จะมาทำงานเนาะนะตรงนั้นก็ได้ตรงนี้ก็ได้ก็ถือว่าดีฮะถ้ามีคนขับฝีมืออย่างทีมงานพวกเราครับเจเรซิ่งเหลียวบุรีรัมย์ครับเป๊สุรินทร์ครับผมนี่ฮะในทีมงานของเสียสรคุบิรัมครับกับทุกๆหน้างานที่พวกเราทำครับผมนะฮะสามารถที่จะทำได้ทุกๆหน้างานครับอะไรเราก็ทำได้ครับผมนี่ถ้าไม่ดานเยอะประมาณนี้ก็ไม่มีปัญหาครับไม่ใช่ว่าดานจนว่าขูดมาเนี่ยหัวสักหัวงอครับผมตรงนี้นี่ดึงน้ำขึ้นมาได้เลยครับตรงนี้สามารถที่จะเอาน้ำมาพักได้เลยครับปล่อยให้น้ำอยู่สักอาทิตย์หนึ่งก็เอาลูกปลามาลงได้เลยครับผมมีความสุขแน่นอนครับเพราะว่าการมีน้ำในบ่อแล้วมีสัตว์น้ำเนี่ยโอ้โหนะมีความสุขจริงๆครับผมแล้วก็ทำให้พื้นที่โดยรอบครับมีความชุ่มชื้นไปด้วยครับผมพวกเรามาขุดบอกทำงานเคทริ่งครับแต่ก็คุยเรื่องของการทำโคกน้องนาไปด้วยครับเนาะเรื่องของการเป็นอยู่เรื่องของการพูดไปเรื่อยไปเปื่อยแล้วครับเนาะบางท่านก็ถ้าไม่อยากฟังเสียงบรรยายก็เปิดปิดเสียงครับดูแต่รถเอาเนาะนี่ฮะจากกลับบ้านก็อยู่เป็นเพื่อนน้องนะครับผมมาปล่อยทิ้งไม่ได้ครับแต่อย่างเจ้าเจดไม่มีปัญหาครับอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้ครับอยู่คนเดียวก็มีปัญหาครับว่าแต่ตรงนี้จะของแปลงอยู่ด้วยครับไม่เคยงอแงให้อยู่ไหนก็อยู่ครับมืออาชีพและทำงานนะครับไม่ใช่มือสมัครเล่นครับถึงอายุยังน้อยครับแต่ก็เป็นมืออาชีพครับผมกับการทำงานกับการกินอยู่กินในกินบนดินครับเนาะกินบนดินนอนบนทรายเนาะเอาได้ทุกอย่างครับเหมือนอึ่งอ่างครับเนาะอย่างพอเหลียวของเรานี่เวลาจะนอนนี่ต้องเอากุ้งกี่เจาะเอาดินให้มันนุ่มครับเพื่อที่จะนอนไม่เมื่อยครับหมอเขาว่างั้นเนาะนอนบนดินนุ่มๆ นี่สบายครับแต่สำหรับพวกเราครับที่พูดกันต้อยๆนะครับไม่สามารถที่จะนอนอยู่บนอย่างนี้หากินอย่างนี้ได้ครับเราสามารถเตาเนาะที่คุยไปงั้นนะครับแต่เอาจริงๆนอนไม่หลับครับผมอยู่ไม่ได้หรอกเนาะต้องมืออาชีพอย่างพวกเขาครับรักงานจริงๆรักรถจริงๆครับถึงจะทำงานอย่างนี้ได้ครับแล้วก็ทำได้ครับแต่ใจต้องรักด้วยครับใจรักรถใจถนอมรถเขาครับถนอมก็รถตัวเองดูแลรถตัวเองไปครับเนาะอาชีพของตัวเองฮะโอ้โหเนี่ยความเร็วก็ต้องรถใหญ่ครับผมรถ200อย่างนี้ครับแล้วก็ปุ้งกี้ขนาดใหญ่และรถใหม่ฮะทำงานเร็วครับเนี่ยไม่มีคำว่าเสียครับเติมแต่น้ำมันครับผมเพราะว่า PM เราถึงที่ 7,000 ครับแล้วก็ศูนย์อารยะสุรินทร์นี่ดูแลอย่างดีมากครับไม่ต้องให้โทรตามครับไม่ต้องบอกครับถึงเวลามาเองฮะหาครับอยู่ในป่าในเขาครับไม่ต้องโทรถามเจ้าของครับคนเราครับเนาะใจจะบริการศูนย์ที่มีคุณภาพไม่ต้องให้โทรถามไม่ต้องให้ตามเนาะมีกันรู้ๆอยู่ว่าถึงชั่วโมงเท่าไหร่ครับบางทีไม่ต้องโทรถามผมรู้ว่าเขารู้เนาะเขามาได้เลยครับผมถือว่าข้อดีของรถที่มีศูนย์บริการอยู่ใกล้ๆครับอย่างโกเบลโก้ครับมีศูนย์บริการอยู่ที่สุรินทร์ครับแล้วก็ทีมช่างที่ได้มาตรฐานครับพวกเราเพิ่งเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายของเหลียวชุดใหญ่ไปครับนี่ฮะที่ผ่านมาครับที่ 2,000 ชั่วโมงครับชุดใหญ่เลยฟรีที่ 7,000 ชั่วโมงครับรถ 7,000 ชั่วโมงเนี่ยยังขายได้เป็น 2-3 ล้านฮะ2ล้านกว่าบาทได้อย่างสบายครับดูแลรักษาดีๆรถไม่มีพังครับเพราะว่าเขามี PM ดูแลเรื่องของของเหลวของรถครับดูแลทุกอย่างเลยครับผมโอ้โหนี่ฮะคือข้อดีของรถใหม่ฮะรถใหม่ข้อดีครับผมนี่ฮะแต่ถ้างานไม่เยอะจริงหรือว่าไม่มีงานที่ต่อเนื่องก็ตายครับเพราะว่าค่างวดนี่เราไม่มีเงินสดซื้อแล้วเนาะ
ปลางวดปลาไป 7-80,000 นะเกือบ 80,000 นะนี่ฮะคือข้อดีและข้อเสียครับมันไม่ใช่ข้อเสียครับมันเป็นข้อที่ว่าเราหาเงินทันหรือเปล่าเรามีหน้างานที่เรามีเงินมุนเวียนอย่างอื่นหรือเปล่าเวลารถเราจอดครับเนาะเพราะว่าไม่มีใครมีเงินกองที่จะมาดาวรถหรือผ่อนรถหรอกครับคนที่ผ่อนรถก็อย่างพวกเรานะครับหาเช้ากินค่ำไปเรื่อยเลยครับผมมาดูกันอีกยาวๆครับผมอากาศเย็นแล้วทำงานสบายครับช่วงเย็นๆเนาะทำงานนิ่งๆสบายๆโอ้เนี่ยคือดินดานครับส่งฝั่งนี้ดินดานมันดานไม่เท่าไหร่ครับพอเดินได้ครับพอไปได้ถ้าฝั่งที่เราเดินมาครั้งแรกครับเนาะที่เริ่มจอดนู่นนะของแท้แน่นอนเลยครับไปไม่เป็นเลยครับผมขุดให้เสร็จก่อนครับค่อยขึ้นมาเคลียริ่งคันบ่อแต่งคันให้ท่านครับดึงดินให้ท่านครับผมเนี่ยไม่รู้ว่าลูกพี่เราจะลุยต่อหรือว่าจะจอดครับถ้าเหนื่อยก็พักผ่อนก่อนครับผมไม่มีปัญหาครับผมไม่มีปัญหาครับแล้วแต่อารมณ์เขาครับแล้วแต่เขาจะสู้หรือไม่สู้ถ้าเขาเหนื่อยเขาก็พักครับทีมงานพวกเราเนี่ยไม่เคยมีโอ้เล่นกันน้องนะฮะมาซาทินเขาแล้วครับเนี่ยมาซาทินเขาแล้วเจ้าเจดครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเข้ามาแล้วก็ขอคนละไลค์คนละแชร์ครับหรือท่านใดที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กด Subscribe ครับขออนุญาตครับเนาะฝากกด Subscribe ให้พวกเราครับเพราะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปครับเนาะนี่ฮะให้ท่านใดที่ชื่นชอบเรื่องขุดโค้งน้องนาฮะพวกเราก็พอมีความรู้เรื่องการขุดโค้งน้องนาก็จะเล่าให้เห็นบริบทพื้นที่แต่ละพื้นที่นะฮะอย่างว่ามาดูตรงนี้อำเภอสังขะครับขุดไปเจออะไรฮะพูดตรงๆครับดินด่านครับของแท้แน่นอนครับสังขะไม่ต้องห่วงครับนะถ้าเป็นพื้นที่แถวบัวเชษฐ์เนี่ยโอ้โหเจออะไรครับผมดินสมองทั้งดินด่านทั้งกับระเบิดครับเนี่ยมีหมดครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์รอบนึงครับเนาะคลิปนี้ก็ขออนุญาตครับจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับThank you.